สวัสดีค่ะป้าแปมชวนกินเที่ยววันนี้พาทำพาทานลาบไก่นะคะลาบไก่เรามาทำลาบไก่ทานกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะฝีมือจากเชฟแวดนะคะขั้นแรกก็นำไก่นำแต่เนื้อไก่นะคะสับ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 ให้ละเอียดจ้าใส่น้ำมันเข้าไปในกระทะนะคะพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำพริกลาบนะคะผัดจนหอมเลยนะคะ FC ผัดน้ำพริกลาบให้หอมๆนะคะตอนนี้เขาก็ใส่น้ำหอมดองนะคะน้ำหอมดองใส่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะใส่มะนาวเปรี้ยวๆนะคะใส่มะนาวเยอะมากนะคะรู้สึกว่ามะนาวจะประมาณ 3-4 ลูกนะคะคือกะเอาว่าถ้าปริมาณไก่เราเยอะอันนี้คือไก่1ตัวนะคะน้ำพริกแกงน้ำพริกลาบก็ประมาณครึ่งถุงนะคะกะเอานะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไก่ที่ลาบแล้วนะคะมาคลุกเขาเข้ากับน้ำที่น้ำพริกลาบที่เราผัดนะคะผัดแล้วให้เข้ากันจนหอมจนเนื้อไก่สุกนะคะเนื้อไก่สุกเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะผัดไก่ไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำการปรุงรสนะคะถ้าเราชอบเผ็ดอีกนะคะอันนี้ก็คือใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะใส่น้ำปลานะคะคนคนคนค่ะหลังจากใส่น้ำปลาเสร็จนะคะเราก็จะใส่ผงนัวนะคะถ้าไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะผงนัวนะคะใส่ผงชูรสนิดนึงนะรู้สึกว่าเพิ่มนะคะเชฟเขาเพิ่มมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวอีกนะคะใส่น้ำมะนาวเยอะมากเหมือนกันนะคะเยอะนะคะอร่อยนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มนิดหน่อยนะคะครบรสนะคะอร่อยมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ป้าแบมทานลาบไก่พิจิตรนะคะฝีมือเชฟแวดนะคะก็ไม่เคยทานเหมือนกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ FC ท่านไหนสนใจเอาสูตรไปลองทำได้นะคะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะคะนี่เขาก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลตัดเผ็ดนิดนึงนะคะ
น้ำตาลไป2 ช้อนนะคะเล็กๆนะคะใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวไปด้วยนะคะนี่ก็จะทำการเคี่ยวต่อไปนะคะให้ไก่สุกนะคะอันนี้ใช้ไก่1 ตัวนะคะเนื้อไก่เราเอาเนื้อไก่นะคะมาทำนะคะมาราดนะคะส่วนโครงไก่แล้วก็ทำต้มนะคะต้มซุปนะคะเมนูนี้ไก่1 ตัวได้2ทำอาหารได้2 เมนูนะคะต้มซุปไก่นะคะกับลาบไก่นะคะเขาก็เพิ่มน้ำหอมดองนิดนึงนะคะใส่น้ำหอมดองเข้าไปแล้วนะคะพี่น้องอร่อยอร่อยหอมๆค่ะน้ำลายไหลเลยนะคะตากล้องก็น้ำลายไหลเลยนะคะพี่น้องทานลาบไก่ลองทำทานกันนะคะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของเชฟแรดนะคะเชฟแรดทำอาหารให้ทานอร่อยอร่อยค่ะฝีมือเชฟแรดนะคะอร่อยมากเลยจ้าเราก็จะโรยข้าวคั่วนะคะหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะไก่สุกแล้วเราก็จะทำการโรยข้าวคั่วไป1 ถุงนะคะอร่อยอร่อยนะคะผัดต่อไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เครื่องคลุกเคล้าเข้ากันข้าวคั่วสุกนะคะทั่วไก่แล้วก็คลุกเคล้าให้มันทั่วๆนะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะโรยด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีนะคะปิดแก๊สเลยนะคะพี่น้องนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการทำลาบไก่ของเชฟแร็คนะคะนี่สุดยอดมากค่ะกับแก้มชั้นดีเลยนะคะมาจ้าทานด้วยกันนะคะ FC ทั่วโลกทานกับพ่อเบนนะคะสุดยอดลาบไก่ฝีมือเชฟแร็คนะคะ
ตักทานแล้วจ้าคือไม่ใช่ดูคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลา15 นาฬิกาและ21 นาฬิกานะคะขอบคุณค่ะ